สวัสดีค่ะทุกท่านและเพื่อนใหม่เราเป็นคนไทยที่เพิ่งได้ย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกาช่วงนี้ก็จะได้พักอาศัยอยู่แถวออเรนตันเวอร์จิเนียสักพักนะคะพอย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเราจะหาวัตถุดิบอาหารไทยได้ที่ไหนวันนี้จะพาไปดูค่ะการเดินทางของเราในวันนี้ก็เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศสาย A1 ก็มาลงที่สถานีวิลสันบรวาดแล้วก็จะเดินข้ามถนนไปฝั่งขวามือค่ะที่นี่คือ Good Fortune ค่ะอยู่ภายในบริเวณ Eden Center ศูนย์การค้าของคนเวียดนามและยังขายสินค้าเอเชียต่างๆมากมายEden Center? What do we do here? Shopping. Food shopping. Food shopping? We came here to buy papaya. Yeah, Thai or green. Yeah, it's more of a Thai or of a, it's more of a Vietnamese based. It's an Asian market, but they have a lot of Thai ingredients also. ศูนย์การค้า Eden Center เนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ Fauchurch, Virginia. ที่นี่ก็มีลานจอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมีร้านค้าร้านอาหารรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ120ร้านที่นี่ยังมีร้านอาหารไทยที่แสนอร่อยชื่อข้าวสารอีกด้วยข้างในจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยค่ะพื้นที่เขากว้างขวางแล้วก็จัดข้าวของให้เลือกซื้อได้ง่ายดีด้านในมีฟู้ดคอร์ทขายอาหารฮ่องกงแล้วก็พวกขนมจากฮ่องกงWhat I found. ที่รัก look what I found. ไขมันอุดตันค่ะไขมันอุดตันในเส้นเลือดเมนูนี้ล้อเล่นนะคะอันนี้ชอบกินมากๆเลยขาดไม่ได้เอาถุงไหนดีเอาถุงนี้โอ้โหดาร์ลิ่งHey, doesn't leave the stores anymore without buying mama. Where's your mama? This isn't the mama aisle. Oh, hi, I'm dying for that. I think mama is right down the other direction. Yeah. Right down the other way. What'd you find here, babe? Paradise. Paradise? Noodle paradise?ก็จะมีพวกเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวสารพัดเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะคะหาซื้อเส้นขนมจีนแห้งไปกินกับส้มตำอันนี้เป็นเส้นของเวียดนามถ้าใครรู้ว่าอันไหนคือ the best ช่วยบอกหน่อยนะคะโซนอาหารกระป๋องหลากหลายนี่ก็มีพวกปลากระป๋องจากไทยแล้วก็เครื่องปรุงจากเกาหลีเวียดนามญี่ปุ่นเอเชียชาติต่างๆมีให้เลือกหลากหลายยังไม่ found it yet head home so I'm looking for a sectionThat I saw last time I was here, that had dry mushrooms, all kinds of dry mushrooms, and that's what I want to show. That's the part I want to show to everybody. One of my favorite parts. Dried pilos antler mushroom. What? Dried microlepiota albuminosa mushroom. Honey fungus, shiitake, cordyceps. All right, we hit the mother load here. Dried namiko mushroom. Okay, so here's the dried mushroom section. Well, there's noodles. There's more noodles, different noodles. But look at this one. I'm gonna try this one. It's like a...It's compression ratio 1:15, so it's dried and compressed. I'm totally getting that. But then look at this. Here's cordyceps. เห็ดอบแห้งสารพัดชนิดมีให้เลือกมากมายค่ะ
ในห้างอื่นๆของอเมริกาเนี่ยเนื้อหมู3ชั้นเนี่ยหายากมากเลยจะเอามาทำหมูกรอบเนี่ยไปร้านไหนก็หาไม่เจอต้องมาเอร้านเอเชียเท่านั้นค่ะวันนี้ได้หมู3ชั้นสวยๆไปทำหมูกรอบที่นี่มีตับหมูขายด้วยน่าเอาไปใส่ลาบหมูและนี่ก็คือไฮไลท์ค่ะเราเจอไส้หมูด้วยดีใจจังเลยเราแพลนว่าจะทำไส้อั่วเอาไว้กินเดี๋ยวเรามาซื้อกันที่นี่ที่นี่พวกร้านอาหารเวียดนามร้านไทยร้านเอเชียต่างๆเขาจะนิยมมาซื้อพวกวัตถุดิบไปทำของขายที่ร้านนะคะเพราะว่ามีครบจบที่เดียวที่นี่ไก่ดำราคา 14-15 ดอลลาร์แล้วไปดูกันต่อว่ามีอะไรบ้างในชั้นของแช่เย็นเนี่ยอ๋อมีดักทางปากเป็ดก็มีด้วยค่ะปากเป็ดทอดเนาะแล้วมีอะไรอีกเป็ดพวกกระดูกเป็ดโครงเป็ดดักทางแล้วนี่อะไรอีกค่ะอ๋อตีนเป็ดตับแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องในแล้วก็ขาไก่เม็ดมือนางสวยๆค่ะแต่แล้วเราก็มาเจอนางเอกของเราค่ะน้องๆมะละกอนั่นเองโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยว้าวอยู่กายลูกบนไอฟาวกรีนปะปะยะ This one is a banana blossomGreen mango and green banana. All kind of Chinese vegetable, Vietnamese, Thai, Asian. Look at this one. What I found to eat with pad Thai is perfect. ผักกุ้ยช่ายที่กินกับผัดไทยนะคะคราวนี้ก็มาเดินดูโซนผลไม้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้คือขนุนค่ะขนุนจากเวียดนามที่เราลองกดๆดูๆแล้วคือมันไม่มีความนิ่มอ่ะมันดูเหมือนมันยังไม่แก่จัดที่จะเอามากินดูเหมือนจะไม่หวานมะม่วงแบบนี้ที่ร้านอาหารไทยเขาจะใช้กันนะคะเห็นเขาซื้อกลับไปเป็นแพ็คๆกันเลย I'm gonna show you a guy jackfruit this one from VietnamA whole jackfruit look like it. In case my foreigner friends not know how jackfruit look like, this is a jackfruit. ส้มโอลูกใหญ่ๆจากเวียดนามค่ะแต่ส้มโอเวลาอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันหอมละมุนหอมน่าซื้อกลับบ้านอ่ะ Look at that mushroom. เห็ดอันนี้ก็น่าซื้อกลับค่ะน่าสนใจแต่ว่าเราลืมซื้อกลับแล้วก็มาโซนอาหารแช่แข็งจะมีพวกหอยต่างๆมากมายเลยของเวียดนามประเทศเวียดนามนี่เขานิยมกินหอยค่ะหอยสารพัดหอยย่างหอยผัดหอยอะไรถ้าไปเวียดนามเนี่ยอาหารสตรีทฟู้ดของเขาจะเห็นเขาย่างหอยขายตามริมถนนอันนี้คือพริกสดแช่แข็งแล้วก็ตะไคร้หั่นฝอยแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆมาดูอาหารฝั่งนี้ค่ะอาหารทำสำเร็จแล้วนี่คือข้าวแกงฮ่องกงหน้าตาก็จะคล้ายๆอาหารไทยไม่ค่อยมีของเผ็ดอะไรแต่น่ากินค่ะ Look at that. My mouth watering. พวกผักสดในห้างอื่นๆของอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยมีผักหลากหลายของคนเอเชียเหมือนที่นี่ We come here and we love this one. We love this. One. I don't know the name of it. Chrysanthemum. Wow, really?We love this one in Jimju. All right, hold on. I'm being called. Look at all this. Look at all those bags. All perfect for hot pot. All right, what do we got? Why are you rearranging them? Huh? Green papaya. I need to check to find very firm one. This is a look firm, but seem like a superposing. I'm not sure the inside. Looks a little bigger than you normally buy too. Wow, what's that next to you?Well, they got banana flour too, huh?
banana blossom. All right, she is now loading up on lemongrass, which is another one near impossible to find in American grocery stores. It's huge and beautiful, very, very, very beautiful lemongrass. ก็เลือกซื้อตะไคร้หัวใหญ่จากเวียดนามมาหลายหัวเลยค่ะแล้วก็มาซื้อพริกเม็กซิกันนะคะพริกอันนี้เราเคยเอามาทำแกงเขียวหวานใส่แล้วมันก็หอมดีใส่โรยหน้าแล้วก็มาซื้อมะนาวมะนาวที่นี่ลูกใหญ่ๆไม่มีหรอกมะนาวไทยนะแต่ว่ามะนาวอันนี้มันน้ำเยอะทีพัปปิแกน alright long bean alright and let me just say thatThis place is hot pot heaven. Jim Jim. Jim Jim. They have everything you could imagine for Jim Jim. They have even, I'll take another video in a second, but they got a freezer full of pre-cut beef and pork sliced real thin just for Jim Jim. And then big bags of green vegetables. Okay, so here's the Jim Jim.Here's the Jim Jim. Here's the hot pot. Hot pot? Yeah, hot pot or Jim Jim. How do you say in Korea? In Korea, I don't know. Korea. But what do you say? What's a barbecue? You say mokita. Mokita. First time I've seen these here. They're not red. Not red like that. We got mangosteen last time. That was pretty good.Lychee. I don't know how they get this stuff here. A little better. มังคุดนี่ราคา15ดอลลาร์นะคะดูแล้วก็ไม่น่าจะถึงกิโล That's a good one. Wax apple. ได้กับข้าวหลายอย่างเลยค่ะวันนี้พวกผักสดแล้วก็หมู3ชั้นแคบหมูถั่วฝักยาวแล้วก็อีกหลายอย่างเลยค่ะร้านค้าร้านอาหารที่ Eden Center นี่นะคะก็มีหลากหลายมากมายเลยค่ะรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ120ล้านค้า over busy we should try it วันนี้คือวันอังคารเป็นเวลาช่วงบ่ายๆคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในอาคารที่มีร้านอาหารมากมายนะคะโซนนี้มีทั้งร้านตัดผมแล้วก็ร้านอาหารต่างๆ oh no no jackfruit todayจะมาซื้อขนุนหวานค่ะชอบมาซื้อร้านนี้เขาจะมีเป็นประจำแต่วันนี้วันอังคารไม่มีสงสัยจะมีเข้ามาก็ช่วงประมาณก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างเงี้ยเพราะว่าเรามาทีไรช่วงวันหยุดจะมีมาขายปกติวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีต้นไม้มาขายแถวลานจอดรถแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาไม่มีแต่พอเดินมาภายในตัวอาคารนี่จะมีอยู่ร้านเดียวค่ะตรงโซนนี้จะขายพวกผักของเวียดนามแล้วก็เป็นต้นพริกขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็มาช้อปปิ้งกับเราในวันนี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราได้พัฒนาต่อไปด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ